นางเอกดังยันเป็นได้แค่เพื่อนกับพระเอกสุดฮอตแม้ถูกเชียร์กลับมาคบกันเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ลดความสัมพันธ์กันระหว่างนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลกับพระเอกสุดฮอตไมค์ภทรเดชโดยจากที่ทราบกันว่าปุ๊กลุ๊กเธอนั้นเผยว่าเธอได้ลดสถานะกับหนุ่มไมค์ยืนยันไม่มีสถานะต่อกันและกันแต่ยังสนิทกันที่สุดรู้ใจกันที่สุดและเมื่อวันเกิดของปุ๊กลุ๊กวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาหนุ่มไมค์ก็ทำเซอร์ไพรส์จัดปาร์ตี้วันเกิดและอวยพรหวานซึ้งแบบทุกปีที่ผ่านมางานนี้ปุ๊กลุ๊กได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าขอบคุณไมค์ที่ทำทุกอย่างให้ในวันเกิดรู้ใจทุกๆอย่างสำหรับสถานะระหว่างตนกับไมค์ตอนนี้ยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนกันเหมือนเดิมไม่อยากให้สถานะอะไรตอนนี้เพราะอยู่ในช่วงสร้างตัวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ